ช่วงนี้มุ้งมิ้งเหมือนกันก็เหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆอย่างที่พี่ๆเห็นนะคะแฮปปี้แฮปปี้ดีค่ะกี่ปีแล้วครับรอบปีจะ3ปีแล้วจะ3ปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ทะเลาะก็งอกันคุยกันมีอะไรก็คุยกันค่ะใช่แสดงว่าปรับตัวกันค่อนข้างลงตัวมากใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็คือแบบรู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรเขาก็รู้ว่าแบบหนูต้องการอะไรอะไรเงี้ยทะเลาะกันถี่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันน้อยมากช่วงนี้บ่อยนิดนึง ไม่แต่แบบแค่แบบเรื่องเล็กๆหน่อยๆอะค่ะแต่ว่าก็คือแบบก็คุยกันเพราะว่าแบบทำธุรกิจด้วยอะค่ะก็เลยแบบมีเรื่องจุกจิกเยอะปัญหาเริ่มจากธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบแค่ไอเดียกันเลยแบบระวังประชุมอะค่ะก็คือแบบประชุมเนี่ยเวลาประชุมก็คือแบบไม่ใช่เป็นแบบแฟนกันแล้วไง ใช่ค่ะทีมงานแล้วใช่ค่ะไม่ถึงขั้นรุนแรงขึ้นขั้นเลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือแบบอยากให้แบบธุรกิจไปแบบสวยงามแค่นั้นเองอะค่ะแค่อยากให้แบบดูดีค่ะอ่ะ3ปีพี่ฮันน่ารักขึ้นยังไงบ้างน่ารักขึ้นค่ะเขาก็แบบปรับตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็คือแบบเขาเป็นคนที่ใจร้อนด้วยไงก็เลยแบบเขาก็แบบปรับตัวให้แบบใจเย็นลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่อนเก่งขึ้นไหมคะเขาหรือเราอ่อนเก่งกว่าใครอ่อนเก่งกว่างอนเหรอคะอ่อนอ่อนอ่อนทั้งคู่อ่ะก็เก่งทั้งคู่แต่ในรูปในไอจีดูแบบว่าคู่หวานที่แทบทุกรูปที่จะต้องแบบลงมีคู่หรือว่าอะไรอยู่ก็โควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็ทำงานก็คือแบบโดนแคนหมดก็เลยพยายามจะหากิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปมาก็คือแบบมีอะไรก็แบบอยากกินอะไรก็คือแบบทำให้หรือแบบเล่น TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปเรื่อยแล้วก็แบบไปดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนพบความสุขใหม่ๆมั้ยแบบด้วยกันมั้ยคะ2คนเลยแบบว่าสิ่งที่ชอบทำด้วยกัน2คนแบบเป็นช่วงโควิดแล้วมันแบบในช่วงโควิดได้เจออะไรที่รู้สึกว่าทำด้วยกันแล้วแบบพิเศษมากกว่าปกติที่เราเคยทำมาก่อนเหมือนหนูจะแบบเสพอะไรที่เขาชอบอย่างเช่นเขาชอบแบบสะสมแบบเบรกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จียอนก็แบบค่อยๆศึกษาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องแบบรูปภาพอะไรเงี้ยที่เป็นแบบจากพวกศิลปินต่างๆอะค่ะเกือบชอบก็คือแบบซื้ออะไรเงี้ยไปดูเนี่ยคือแบบชอบเสพอาร์ตมากขึ้นเราก็คือไปดูกับเขาด้วยแล้วก็อินขึ้นใช่ค่ะอินขึ้นอย่างเพราะเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้คุยถึงเรื่องอนาคตบ้างไหมจริงๆคุยบ้างใหม่ก็คือคุยบ้างค่ะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้แบบจะให้มันเกิดขึ้นมาใช่แบบแพลนเลยว่าแบบวันไหนหรือแบบตอนไหนอะไรเงี้ยคือแบบทั้งคู่ก็จะแบบไม่ค่อยชอบแล้วอยากแต่งหรือยังคะเราตอนนี้อ่ะค่ะอยากแต่งไหมตอนนี้ยังทำไมลูกอยากไม่รู้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ดีอะค่ะก็คือแบบใช้ชีวิตที่แบบเป็นคู่ด้วยแล้วก็เป็นชีวิตของตัวเองด้วยคือแบบไม่มีอะไรที่แบบไม่รู้อะไม่มีอะไรที่มันกั้นนะคะก็ชอบอย่างเห็นบอกว่าช่วงนี้เราทะเลาะกันบ่อยขึ้นคนไทยมันจะมีอาหารว่า3ปีเริ่มเนี่ยเรากลัวมั้ยสามปีเจ็ดปีสามเจ็ดเลยเราเคยเชื่อไหมสามแล้วก็เจ็ดแล้วเพราะว่าคนไทยเขาจะเชื่อกันเลขพวกนี้เลยถ้าเป็นเรื่องไม่ดีหนูก็จะแบบเสียบเป็นชาติอย่างนี้เลยแบบเป็นคนเกาหลีไงไม่เชื่ออย่างเงี้ยแสดงว่าคนเกาหลีไม่มีพวกนี้ใช่ไหมน่าจะมีแล้วค่ะคือแบบเข้าใจยากขึ้นไหมไม่ใช่แต่ว่าแค่เรื่องที่แบบปรับจูนกันไม่ปรับจูนกันมากขึ้นแค่นั้นเองของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธุรกิจไปที่ได้แบบมีการทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องคู่ก็คือแบบทะเลาะกันแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบกินอะไรคือแบบไม่เลือกสักทีก็เลยแบบงอนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปัญญาอ่อนอะไปที่เรื่องโควิดมาเห็นว่าธุรกิจกลับบ้านไม่ได้เป็นไงบ้างธุรกิจมาใหม่จริงๆก็ไปได้ดีอะค่ะคือแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้ค่ะก็ทุกคนก็ชอบเป็นไงคะอร่อยค่ะน้ำส้มอะไรคะใช่ค่ะน้ำส้มดีจังค่ะทำงานหนักเลยทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้ถึงมาจับธุรกิจ
จริงๆพี่ฮั่นกับหนูอ่ะชอบกินน้ำชอบกินส้มหนูอ่ะชอบกินส้มแต่พี่ฮั่นอ่ะชอบดื่มน้ำส้มแต่ว่าคือแบบพอกินไปกินมาแล้วเจียนรู้สึกว่าเหมือนแบบเนื้อส้มมันไม่ค่อยมีอ่ะก็เลยแบบอยากให้มีแบบเนื้อส้มเยอะๆก็เลยจริงๆเราก็ทำกันเองตอนแรกแล้วก็ให้แบบคนรอบข้างคือใครคนรอบข้างก่อนว่าเป็นไงแล้วก็แบบทุกคนก็ชอบอ๋อหรอก็เลยแบบทำงานจริงจังเลยดีกว่าก็เลยแบบเริ่มจริงจังและตอนนี้ไปไกลแล้ว ตอนนี้แบบใหญ่ขึ้นคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขึ้นขนาดนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าจะแบบทำแบบเล็กแบบเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ก็ความจริงใจก็มีแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะแบบใหญ่โตขนาดนี้ฟีดแบ็กดีใช่ไหมแบบว่าผลตอบรับมาดีค่ะดีรวยแล้วทุกคนชอบยัง อันนี้ลงทุนไปเยอะไหมครับก็ครึ่งๆอะค่ะกับพี่ฮันกับหนูครึ่งๆใช่ให้เนื้อแน่นมากเลยเราใช่ไหมคะจริงๆเหนื่อยนะเพราะว่าการที่แบบมีเนื้อส้มก็คือแบบต้องแบบใช้อีกแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหนื่อยแต่ก็แบบอยากให้มันคุณภาพคงที่อะค่ะก็เลยแบบทำแบบพยายามที่จะของคือจริงๆทั้งคู่ก็อยู่เบื้องหลังแต่ว่าพี่ฮั่นก็จะรายละเอียดกว่าคือแบบเรื่องแบบทุกอย่างอะค่ะคือแบบในบริษัทก็จะแบบของพี่ฮั่นเลยเรื่องครีเอทีฟเรื่องนี้นั่นแล้วก็หนูก็ช่วยบ้างแล้วหนูก็จะเป็นสายมีเดียใช่ค่ะสั่งได้ยังไงลูกสั่งได้นะคะมีทาง Instagram Facebook Line Official นะคะดีจัง _ juice ค่ะถามที่เกาหลีบ้างคุณแม่พี่นุ่งเป็นไงบ้างเขาจริงๆเขาเริ่มมีอีกแล้วตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วอะค่ะตั้งแต่แบบอีเทวอนเนาะก็เลยเขาก็เป็นห่วงกันแต่ก็ตอนนี้ที่ไหนก็ต้องระวังด้วยกันแหละใช่ค่ะก็คือแบบสวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแค่นั้นก็ดูเหมือนจะแบบรุนแรงกว่าบ้านเราอยู่คุณแม่อยู่ที่นู่นยังไงบ้างช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆคือแบบรุนแรงเพราะว่าคือแบบออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือหาแมสไม่ได้แล้วหนูก็ส่งไปแล้วก็แบบไม่ได้ถึงสักทีอะไรเงี้ยใช่คือแบบคุณแม่ออกจากบ้านไม่ได้เพราะไม่มีแมสใช่ค่ะแล้วก็แบบหาก็ไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้คือแบบลื่นแล้วอะค่ะก็คือแบบซื้อได้ปกติย้อนกลับไปช่วงนั้นเราห่วงมากน้อยแค่ไหนแล้วแบบท่านร้องไห้มันไกลกันด้วยเนาะเราแบบไปหาไม่ได้อีกเป็นห่วงเฉยๆแต่ว่าคือแบบตอนนั้นคือแบบเพิ่งเจอกันคือแบบนูไปนูกลับมาจากใช่ค่ะช่วงกุมภาแล้วก็เริ่มระบาดช่วงหลังๆนั้นก็เลยแบบแค่เป็นห่วงเฉยๆว่าแบบอย่าออกไปไหนนะคือแบบอยู่แต่บ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่กับใครกับครอบครัวค่ะใช่ทุกคนเป็นยังก็ดูแลตัวเองใช่ค่ะตอนนี้นานสุดเลยที่ได้กลับมานานสุดตั้งแต่เดือน2แล้วก็6เดือนนะคะใช่ค่ะหลายเดือนแล้วแหละหลายเดือนค่ะ5เดือนใช่ค่ะคือปกติหนูก็จะบินไปหาแบบทุกๆ3เดือนอยู่แล้วไงค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือแบบไปไม่ได้ใช่คือจริงๆไปได้แต่ว่ากลับไม่ได้ใช่แล้วคุณแม่เขาเป็นห่วงเรายังไงตอนแรกเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าคือแบบช่วงนั้นก็หนูก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เป็นห่วงว่าคือแบบได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบพยายามใช้แมสมาลูกอะไรเงี้ยแต่เราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะค่ะตอนนี้กลับมารับงานแล้วอ๋อค่ะไม่โดนค่ะ